ับอนุญาตเข้าสู่รายการทุกที่ทั่วไทยกับคุณชินนัยมีชัยและดิฉันอรณิตเพชรวงศ์สิริทางสถานีโทรทัศน์ไทย PBS TV ช่องหมายเลข3ค่ะเราพบกันเป็นประจำทุกวันจันทร์จนถึงวันศุกร์บ่าย 3:30 จนถึง 4:00 นค่ะครับผมและคุณผู้ชมนะครับดูทางออนไลน์ไปพร้อมกันกับทางหน้าจอทีวีได้ไปกันที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับและของฝากกดไลค์กดแชร์แสดงความคิดเห็นในรายการตอมลับเข้ามาได้ด้วยนะครับส่วนรายการทุกทิศทั่วไทยในวันนี้มีเรื่องราวหลากหลายมาให้ได้ชมเหมือนเช่นเคยไปชมตัวอย่างค่ะชาวบ้านจังหวัดตรังเก็บดอกหญ้าสะสมไว้ทำไม้กวาดสร้างรายได้ตลอดปีมีลูกค้าสั่งต่อเนื่องมหาวิทยาลัยนเรศวรนำกากาแฟและเปลือกไข่สร้างแผ่นไม้เทียมต่อยอดใช้ผลิตเฟอร์นิเจอร์ลดขยะครัวเรือนจุฑามาปู่โพพาชมการลงแขกปลูกบัวหิมะของชาวไทยเชื้อสายจีนยูนนานบ้านสินชัยจังหวัดเชียงใหม่คุณผู้ชมคะในช่วงอากาศร้อนๆแบบนี้ค่ะถ้าหากว่าคนที่พอมีกำลังหน่อยก็จะใช้เครื่องปรับอากาศนะคะแต่สำหรับหลายคนเนี่ยยังไม่มีกำลังเพียงพอก็อาจจะต้องใช้พัดลมช่วยลดความร้อนลงนะคะเปิดนานๆนี่บางทีพัดลมก็เสียหายเหมือนกันนะคะคุณชนนัยครับผมแต่ว่าเดี๋ยวนี้พอเวลาเสียเนี่ยบางคนเลือกที่จะเอาไปซ่อมแซมก่อนก็แล้วกันนะครับเป็นการประหยัดค่าใช้จ่ายทำให้งานนี้ครับช่างซ่อมพัดลมที่จังหวัดราชบุรีเลยมีงานชุกมากในช่วงนี้แต่มีคำแนะนำการใช้เครื่องใช้ไฟฟ้าอย่างถูกต้องมาฝากคุณผู้ชมช่วงนี้ด้วยครับในร้านซ่อมเครื่องใช้ไฟฟ้าตอนนี้คุณผู้ชมแทบจะมีแต่พัดลมล้วนๆเลยนะครับที่วางกองรอคิวซ่อมกันอยู่จากสภาพอากาศที่มันร้อนแบบนี้ครับการใช้งานเนี่ยก็หนักตามไปด้วยพัดลมบางบ้านก็ใช้งานมานานแล้วครับแต่ว่าก็เลือกที่จะเอามาซ่อมแซมที่ร้านนี้เพราะว่าช่างเนี่ยเขาซ่อมกันอย่างละเอียดถี่ถ้วนจริงๆนะครับคุณผู้ชมส่วนใหญ่ก็มักจะซ่อมได้ครับแต่ว่าถ้าหากซ่อมไม่ได้ก็จะแจ้งลูกค้าเป็นรายๆกันไปช่างคนนี้คือนายลำพูนเนตรอุบลอายุ70ปีครับอยู่ที่ร้านช่างลำพูนปากทางเข้าซอยต้นไผ่ถนนเพชรเกษมตำบลหน้าเมืองอำเภอเมืองจังหวัดราชบุรีครับส่วนใหญ่อาการที่มาช่างก็บอกว่าเป็นพวกมอเตอร์ไหม้มอเตอร์ช็อตรอบนะครับคาปาซิเตอร์เสียบ้างเทอร์โมฟิลขาดบ้างนะครับลูกค้าก็มักจะเลือกขอเอามาซ่อมก่อนที่จะซื้อใหม่ครับทางช่างลำพูนขออนุญาตเรียกพ่อลำพูนก็แล้วกันนะคะเพราะว่าวัย70ปีถือว่าเป็นช่างเก่าแก่ช่างโบราณนะคะเวลาใครที่มีอุปกรณ์ไฟฟ้าเสียหายก็อยากจะช่วยซ่อมให้ค่ะเพราะว่าช่างปัจจุบันเนี่ยไม่ค่อยอยากจะซ่อมกันเท่าไหร่นะคะเพราะว่าซ่อมไปเขาถือว่าค่าแรงค่อนข้างสูงซ่อมไปอาจจะไม่คุ้มค่าแรงค่ะแต่สำหรับพ่อลำพูนบอกว่าจะตรวจดูให้รอบคอบให้ละเอียดนะคะซ่อมได้ก็ซ่อมไม่ไหวจริงๆก็บอกทางเจ้าของเข้าไปค่ะที่มาที่ไปในการทำอาชีพนี้ค่ะทางพ่อลำพูนบอกว่าเมื่อก่อนเนี่ยเคยบวชเป็นพระอยู่ที่วัดแห่งหนึ่งในกรุงเทพมหานครทางหลวงพ่อเจ้าอาวาสค่ะท่านมีเมตตาก็เลยให้ทางพ่อลำพูนเนี่ยไปเรียนช่างไฟฟ้าซ่อมเครื่องไฟฟ้ามาใช้ในการซ่อมไฟฟ้าภายในวัดนะคะหลังจากนั้นลาสิกขาออกมาค่ะนำความรู้ที่ได้มาทำอาชีพนี้อยู่ที่จังหวัดราชบุรีค่ะลมก็เยอะมันดีแต่ว่าถ้าลูกค้าออกมาเนี่ยคือจะไม่มีค้างคืนเอามาเช้าได้เที่ยงเอามาเที่ยงได้เย็นเอามาเย็นได้ตอนเช้าคือจะต้องทำให้ด้วยตัวเองคือจะไม่มีลูกจ้างไม่มีอะไรส่วนมากที่พัดลมที่มานี้เสียหายตรงส่วนไหนยังไงบ้างคะบางทีก็มอเตอร์มันจะเสียมั่งมอเตอร์ส่วนมากมันจะบูทมันติดเทอร์โมฟิวมันขาดมอเตอร์มันไหม้อะไรเงี้ยเอามาก็ซ่อมได้หมดทางบูทเนี่ยเราก็มาเปลี่ยนบูทออกเปลี่ยนบูทเปลี่ยนสกัลลาดอัดน้ำมันใหม่ล้างแกนมีคำแนะนำการใช้พัดลมช่วงหน้าร้อนมาฝากคุณผู้ชมจากช่างด้วยนะครับคุณผู้ชมถ้าเป็นพัดลมเนี่ยให้มันถอดฝาครอบแล้วก็เอาใบพัดมาล้างทำความสะอาดแล้วหยอดน้ำมันจากลงที่แกนเล็กน้อยครับมอเตอร์มันจะได้ไม่ทำงานหนักจนเกินไปจะได้ใช้งานได้ยาวหรืออันนี้ให้สังเกตกันคุณผู้ชมถ้าเปิดพัดลมจนเบอร์3และรู้สึกว่าเอ๊ะทำไมกำลังลมเนี่ยมันค่อนข้างจะอ่อนลงมาจากที่เคยได้เป็นนะครับแบบนี้ให้หยุดใช้ทันทีครับคุณผู้ชมเพราะมีความเสี่ยงอาจจะถึงขั้นมอเตอร์ไม่ได้ควรรีบเอาไปให้ช่างเขาซ่อมแซมดูซะก่อนว่าเสียเพราะอะไรครับส่วนการคิดค่าบริการค่ะทางพ่อลำพูนบอกว่าก็จะมีตั้งแต่หลัก10ไปจนถึงหลักร้อยนะคะถือว่าเป็นราคาที่เป็นมิตรภาพกับลูกค้าซึ่งส่วนใหญ่ก็จะมีฐานะยากจนค่ะ
คุณผู้ชมครับดอกหญ้าเนี่ยบางพื้นที่ก็เป็นวัชพืชไร้ค่ามากๆเลยนะครับแต่ว่าบางพื้นที่เขาก็เก็บเอาดอกหญ้าคุณผู้ชมไปทำเป็นไม้กวาดขายแต่ว่าตอนนี้จริงๆดอกหญ้าคุณผู้ชมไม่ได้มีให้เก็บหรือว่าขึ้นกันตลอดทั้งปีบางพื้นที่ก็หายากด้วยแต่ที่จังหวัดตรังชาวบ้านเขาสามารถหาดอกหญ้าไปได้ตลอดทั้งปีเลยนะครับค่ะอย่างรายนี้นะคะอยู่ที่จังหวัดตรังก็จริงค่ะแต่ว่าโชคดีค่ะมีน้องชายอยู่ที่จังหวัดนครศรีธรรมราชแล้วก็มีพื้นที่ที่ทำให้มีดอกหญ้าเก็บได้ตลอดทั้งปีเลยไม่มีปัญหาเรื่องวัตถุดิบค่ะส่วนดอกหญ้าที่นำมาแล้วนะคะก็จะนำมาทำเป็นไม้กวาดค่ะซึ่งในช่วงนี้ก็จะมีลูกค้านั่นก็คือพ่อค้าแม่ค้ามารับไปขายต่อค่ะก็ถือว่าเป็นอาชีพที่ทำได้นะคะคุณผู้ชมคุณชนนัยแม้ว่าจะมีอายุ60กว่าปีแล้วก็ตามค่ะแล้วก็ยังคงผลิตอยู่แล้วก็สร้างรายได้ให้เป็นอย่างดีค่ะสำหรับนางสุกัญญากองมีวัย63ปีชาวบ้านหมู่5ตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดจังหวัดตรังค่ะทางป้าสุกัญญาบอกว่าในพื้นที่ของตำบลปากแจ่มอำเภอห้วยยอดเนี่ยนะคะเมื่อก่อนก็จะมีชาวบ้านทำอาชีพไม้กวาดกันอยู่หลายครอบครัวด้วยกันค่ะแต่ปัจจุบันเหลืออยู่ประมาณ10กว่าเจ้าเท่านั้นเองนะคะเพราะว่าประสบปัญหาหลายอย่างทั้งในเรื่องของอายุที่มากขึ้นด้วยแล้วก็คนส่วนใหญ่ไม่ค่อยทำอาชีพนี้และก็ขาดแคลนวัตถุดิบนั่นก็คือตัวดอกหญ้านั่นเองแต่สำหรับตัวป้าสุกัญญาไม่มีปัญหาในเรื่องนี้ค่ะเพราะว่ามีแหล่งดอกหญ้ารายใหญ่เลยเป็นพื้นที่ของน้องชายคุณผู้ชมอยู่ที่อำเภอบางขันจังหวัดนครศรีธรรมราชก็มีพื้นที่ประมาณ36ไร่ครับจริงๆดอกหญ้าเนี่ยจะสามารถเก็บได้มากในช่วงของฤดูแล้งนะครับคุณผู้ชมสักประมาณธันวาจนถึงเมษายนแต่บ้านนี้สามารถเก็บกักตุนเอาไว้ตลอดทั้งปีเพื่อทำไม้กวาดกันเวลาทำไม้กวาดเนี่ยก็ต้องเอาดอกหญ้ามาบ่มก่อนแล้วก็ตากแดดให้แห้งแล้วก็สลัดดอกหญ้าออกไปครับคุณผู้ชมจนเหลือแต่ก้านแล้วก็นำมาเก็บไว้เอามาทำเป็นไม้กวาดขายส่วนด้ามนะครับก็จะใช้ช่อดอกเป็นด้ามจับเพื่อให้มันมีความทนทานมากขึ้นตอนนี้ลูกค้าสั่งมาทุกวันคุณผู้ชมจนแทบจะทันไม่ทันด้วยแล้วก็ต้องทำทยอยทำขายตลอดทั้งปีครับมันเป็นรอยแล้วแองหนึ่งใช่ทริปออกทริปแองหนึ่งแต่ไม่ทันไม่ได้แต่ไม่ก็นี่บ่อได้แต่ว่าตักตักคนก็ง่ายนะตาเนี่ยเก็บไปจากปันเนียนอันนี้จากกี่ดามนี้เป็นตรงรอยดามได้เลยตรงรับรอยดามได้เลยประมาณ3รอยดามว่าได้3รอยดามค่ะ3รอยดามใช้เวลาทำนานมั้ยคะทั้งหมดต้องว่าต่ำจริงหลายวันหลายวันแต่วันนึงกี่ดามได้เราเตรียมอุปกรณ์ไปประมาณนั้นวันนึง20ดามแต่เมื่อเราเตรียมครบไปแล้วค่ะโอ้คนเรา20ดามเดือนปีนึงก็รอบประมาณคิดว่านะว่าว่าเล่นกับลูกเลยว่าตู้อยากกี่กลานตายาอื่นเส้นปีนี้ป้าสุกัญญาก็บอกว่าเวลาที่จะเดินทางไปตัดดอกหญ้าที่บ้านของน้องชายก็ต้องตัดเอามาเยอะๆนะคะเพราะว่าจะได้ไม่ต้องเดินทางไปบ่อยๆเพราะว่าค่าน้ำมันค่อนข้างแพงค่ะขายให้กับพ่อค้าแม่ค้าในราคาด้ามละ60บาทและถ้าหากว่าช่วงไหนที่ขยันหน่อยนะคะก็จะสามารถทำได้วันหนึ่งประมาณ20ด้ามด้วยกันและถ้าหากว่าต้องการใช้เงินเร่งด่วนก็เร่งงานค่ะ 1,000-2,000 แป๊บเดียวก็ขายได้เงินแล้วล่ะค่ะครับตัวของคุณป้าสุกัญญาเองยังรับบทบาทเป็นวิทยากรรับเชิญนะครับมีหน่วยงานมาติดต่อให้ไปสอนทำไม้กวาดดอกหญ้าอยู่บ่อยๆคุณป้าก็เต็มใจไปสอนด้วยครับส่วนนักวิจัยของมหาวิทยาลัยนเรศวรที่จังหวัดพิษณุโลกค่ะก็นำเอาวัสดุเหลือใช้ทางภาคการเกษตรแล้วก็พลาสติกรีไซเคิลมาพัฒนาต่อยอดทำเป็นวัตถุดิบในการที่จะผลิตไม้เทียมค่ะของเหลือใช้ที่ว่านี้คุณผู้ชมแทบทุกบ้านมีกันทุกวันเลยครับก็คือเปลือกไข่กับเรื่องของกากกาแฟครับ2ตัวนี้เขาเอามาผสมกันแล้วก็ปรากฏว่าสามารถทำเป็นไม้เทียมขึ้นมาเป็นแผ่นๆก่อนในตอนนี้แต่ว่าสามารถต่อยอดและคุณผู้ชมทั้งลวดลายแล้วก็เอาไปทำเป็นเฟอร์นิเจอร์อื่นๆได้อีกในอนาคตด้วยครับกากกาแฟกับเปลือกไข่นี่คือส่วนผสมหลักตั้งต้นเลยครับหาได้ง่ายแล้วก็มีเหลือทิ้งตามครัวเรือนเยอะเหลือเกินนะครับโดยเฉพาะร้านอาหารเครื่องดื่มต่างๆยิ่งมีปริมาณมากก็กลายเป็นนวัตกรรมที่ภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรนะครับนำมาต่อยอดสร้างเป็นไม้เทียมหรือว่าอีโควูดนะครับคุณผู้ชมที่นำเอาพลาสติกรีไซเคิลมาผสมกับกากกาแฟแล้วก็เปลือกไข่ที่เหลือทิ้งเอาไว้แบบนี้เพราะว่าได้คุณสมบัติแข็งแรงทนทานราคาถูกครับเราก็ยังสอดรับกับแนวคิด Circular Economy คือนำสิ่งที่เหลือใช้แล้วเนี่ยกลับมาใช้ประโยชน์ได้ใหม่อย่างคุ้มค่าทีเดียวครับสำหรับนักวิจัยท่านนี้นะคะก็คือ
ผู้ช่วยศาสตราจารย์สรารัตน์มหาสรานนท์ซึ่งเป็นหัวหน้าภาควิชาเคมีคณะวิทยาศาสตร์มหาวิทยาลัยนเรศวรบอกว่ากระบวนการผลิตกว่าที่จะได้เป็นไม้เทียมชนิดแผ่นแบบนี้ต้องย้อนกลับไปที่การผลิตซึ่งก็จะมี2ขั้นตอนด้วยกันค่ะก็คือการผลิตวัตถุดิบแล้วก็การนำเอาวัตถุดิบเนี่ยไปแปรรูปเป็นไม้เทียมนะคะการผลิตวัตถุดิบก็จะนำเอากากกาแฟซึ่งก็จะให้คุณสมบัติเหมือนกับให้ความรู้สึกเป็นไม้นะคะส่วนเปลือกไข่ก็จะมีแคลเซียมสูงซึ่งก็จะเสริมความแข็งแกร่งให้กับเนื้อไม้และก็พลาสติกนะคะซึ่งทางอาจารย์บอกว่าจะนำเอาเม็ดพลาสติกที่ได้จากการรีไซเคิลมาใช้ผสมกัน3ส่วนหลังจากนั้นก็ได้เป็นวัตถุดิบแล้วก็นำเข้าเครื่องรีดจนกลายเป็นแผ่นไม้อย่างที่เราเห็นนี่แหละค่ะนะคะกากาแฟนะคะสร้างมูลค่าเพิ่มได้เปลือกไข่สร้างมูลค่าเพิ่มได้นะคะงานวิจัยตัวนี้เราได้โปรโตไทป์นะคะในห้องปฏิบัติการแล้วก็โปรโตไทป์ตัวนี้นะคะเราจะเห็นว่าเราได้สูตรนะคะของการผลิตนะคะเม็ดคอมเปาล์นะคะเม็ดคอมเปาล์ตัวนี้นะคะนะคะก็จะเป็นสีน้ำตาลนะคะเราสามารถที่จะปรับเปลี่ยนสูตรให้มีสีอื่นนะคะหรือเฉดสีที่มันเปลี่ยนไปแล้วเอามาผสมกันแล้วอัดเข้าแม่พิมพ์นะคะด้วยความร้อนนะคะเราก็จะได้สีหรือลวดลายที่มันแตกต่างไปอยู่ที่การดีไซน์ของเราผู้ประกอบการเฟอร์นิเจอร์เจ้าไหนเห็นข่าวนี้แล้วสนใจนะครับคุณผู้ชมอาจารย์บอกว่าพร้อมถ่ายทอดเทคโนโลยีให้แก่ผู้ประกอบการนะครับเพราะว่าตอนนี้สามารถเอาไปต่อยอดทำเฟอร์นิเจอร์ได้อีกหลายชนิดแล้วก็หลากหลายรูปแบบด้วยครับให้เบอร์ติดต่อไว้0897089494ครับสำหรับไม้เทียมนี้นะคะทางอาจารย์สรารัตน์บอกว่าสามารถที่จะทนความร้อนในสภาพอากาศภายนอกได้ถึง150องศาค่ะและข้อดีอีก 2-3 อย่างก็คืออย่างแรกนะคะทนฝนไม่มีเชื้อราแน่นอนนะคะและอย่างที่2ก็คือปลวกไม่กินเพราะว่ามีส่วนผสมของพลาสติกค่ะพาผู้ชมไปชมตลาดในช่วงนี้กันบ้านนะคะพาไปที่จังหวัดเชียงใหม่ค่ะช่วงนี้มหาวิทยาลัยแม่โจ้เขาก็มีการเปิดตลาดนัดขึ้นมานะคะเพื่อที่จะให้ผู้ประกอบการในพื้นที่ที่ได้มาตรฐานเกษตรอินทรีย์หรือว่า TAP นำเอาสินค้าไปจำหน่ายสร้างรายได้ค่ะส่วนที่อำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับคุณผู้ชมตรงนั้นเนี่ยมีแหล่งท่องเที่ยวทางทะเลขึ้นชื่ออยู่แล้วแต่ว่าเขาเพิ่มจุดเช็คอินเข้าไปเป็นตลาดริมน้ำขนอมนะครับบรรยากาศสดใสทีเดียวครับจากมุมสูงนะครับคุณผู้ชมเขาเพิ่งจะปรับภูมิทัศน์แล้วก็ปรับปรุงถนนริมคลองท่าหินเป็นตลาดริมน้ำหน้าเทศบาลตำบลขนอมอำเภอขนอมจังหวัดนครศรีธรรมราชนะครับช่วยฟื้นฟูเศรษฐกิจหลังโควิดมันคลี่คลายนะครับและเป็นการกระตุ้นแล้วก็มีแหล่งท่องเที่ยวจุดเช็คอินเพิ่มเติมจากบริเวณทะเลขนอมด้วยนางพันศิริบำรุงนายกเทศมนตรีตำบลขนอมไล่ฟังว่าตอนนี้มีแผนที่จะเพิ่มนะครับจุดเช็คอินแล้วก็แหล่งท่องเที่ยวรวมถึงจับปั้นให้ตลาดแห่งนี้คุณผู้ชมเป็นแลนด์มาร์คใหม่ของที่ขนอมนะครับให้นักท่องเที่ยวเข้ามาหาซื้อของกันได้เพราะว่าจัดล็อกให้แม่ค้ากว่า400ร้านค้านะครับคุณผู้ชมเข้ามาจับจองพื้นที่ขายของกันของที่ขายส่วนใหญ่นะครับอันดับแรกเลยคุณผู้ชมสินค้าที่เป็นอาหารทะเลคือขึ้นจากทะเลมาก็มาวางขายกันที่นี่สดๆเลยครับรวมถึงสินค้าพื้นบ้านอาหารอื่นๆที่ชาวบ้านเขาทำเองก็เอามาขายกันเยอะทีเดียวตลาดริมน้ำเทศบาลตำบลขนอมเปิดครั้งแรกเมื่อวันที่1เมษายนที่ผ่านมานี่เองนะครับคุณผู้ชมตอนนี้เนี่ยวันหนึ่งมีนักท่องเที่ยวหมุนเวียนกันมาสักประมาณ 2,500 คนแล้วใครอยากไปท่องเที่ยวไปเจอกันได้เปิดนะครับตั้งแต่ช่วงเย็นจนถึงค่ำแต่ว่าเปิดแค่เฉพาะวันเสาร์ก่อนนะครับบรรยากาศน่าไปจับจ่ายนะคะส่วนที่มหาวิทยาลัยแม่โจ้ค่ะก็มีพิธีเปิดตลาดนัดในชื่อแม่โจ้กินของเมืองฟังซอพอกาดอินซีเยือนถิ่นเกษตรแม่โจ้ซึ่งจัดขึ้นภายในมหาวิทยาลัยแม่โจ้จังหวัดเชียงใหม่ค่ะโดยได้รับเกียรติจากนายศักชัยคุณานุวัฒน์ชัยเดชรองผู้ว่าราชการจังหวัดเชียงใหม่เป็นประธานเปิดงานนะคะซึ่งทางมหาวิทยาลัยจัดตลาดนัดแห่งนี้ขึ้นเพื่อที่จะเป็นการเฉลิมฉลองในวาระครบ90ปีของมหาวิทยาลัยแม่โจ้เกษตรอาหารสุขภาพค่ะซึ่งนอกจากจะเป็นการเปิดโอกาสให้กับเกษตรกรที่ทำการเกษตรแบบอินทรีย์หรือว่าได้มาตรฐาน TAP นำสินค้ามาจำหน่ายสร้างรายได้แล้วก็ยังเป็นการส่งเสริมการท่องเที่ยวด้วยค่ะสำหรับสินค้าภายในตลาดที่มีการจำหน่ายนะคะก็หลากหลายค่ะไม่ว่าจะเป็นอาหารหรือว่าพืชพันธุ์ทางการเกษตรที่เกษตรกรได้ผลิตแล้วก็นำมาขายเองโดยตรงนะคะโดยตลาดแห่งนี้ค่ะก็จะเปิดจับจ่ายกันในทุกวันพฤหัสบดีและวันศุกร์ของแต่ละสัปดาห์เรียกได้ว่ามีโอกาสก็สามารถที่จะไปจับจ่ายกันได้ตลอดทุกๆวันศุกร์และ
วันพฤหัสบดีค่ะครับนอกจากจะไปซื้อของแล้วก็มีการแสดงดนตรีขับร้องนะครับเป็นเพลงพื้นบ้านพื้นเมืองของจังหวัดให้คุณผู้ชมนักท่องเที่ยวที่เข้าไปได้ฟังเพลินๆกันด้วยครับพาผู้ชมไปที่จังหวัดนครราชสีมาค่ะซึ่งในพื้นที่อำเภอปากช่องอยู่ที่ตำบลกลางดงถือว่าเป็นพื้นที่ที่มีทำเลในการเพาะปลูกค่ะและหลายหน่วยงานก็เลยเข้าไปส่งเสริมเกษตรกรหัวก้าวหน้านะคะเพื่อที่จะให้เป็นศูนย์การเรียนรู้ค่ะอย่างส่วนนี้คุณผู้ชมเป็นแหล่งรวบรวมทันผลไม้ทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศบางอย่างเขาก็คิดพัฒนาขึ้นมาเองด้วยครับเพื่อจะให้ชาวสวนได้นำไปปลูกกันแล้วก็สร้างรายได้ด้วยครับมะไฟอันนี้พันทองสยามนะครับคุณผู้ชมชื่อเพราะไหมครับเจ้าของสวนเขาตั้งชื่อเองเลยไม่ซ้ำใครเลยจุดเด่นก็คือรสชาติหวานนะครับแม้ว่าผลจะยังออกสีอมเขียวๆอยู่แต่ก็ไม่เปรี้ยวด้วยครับนี่เป็นหนึ่งในพันไม้ผลเด่นๆอยู่ที่สวนบุญบันดาลตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาครับเป็นแหล่งรวบรวมพันผลไม้ไม้ผลต่างๆทั้งในประเทศแล้วก็ต่างประเทศหลายชนิดเลยนะครับมีพืชผลใหม่ๆที่เขาทำการเพาะปลูกเพาะพันธุ์เองด้วยเพื่อให้คนที่สนใจไปเรียนรู้การปลูกกันได้จนตอนนี้ถือเป็นศูนย์การเรียนรู้เพิ่มประสิทธิภาพทางการเกษตรแห่งใหม่ของจังหวัดเจ้าของสวนก็คือคุณลุงบุญลือสุขเกษมนะครับบอกว่าตำบลกลางดงขึ้นชื่อเรื่องของแหล่งพันไม้อยู่แล้วครับแล้วก็ยิ่งมีสวนที่รวบรวมพันไม้แบบนี้คนก็ยิ่งรู้จักชื่อเสียงกันมากขึ้นแล้วก็สนใจมาเที่ยวด้วยครับสำหรับตัวลุงบุญลือเองก็ถือว่าเป็นเกษตรกรหัวก้าวหน้าค่ะคุณผู้ชมเพราะว่าชอบศึกษาหาต้นไม้พันธุ์ใหม่ๆไม่ว่าจะเป็นจากต่างประเทศหรือว่าจากของในประเทศแล้วมาพัฒนาสายพันธุ์อยู่เรื่อยๆนะคะเพราะว่าโชคดีด้วยล่ะค่ะเพราะว่าในพื้นที่ตำบลกลางดงอำเภอปากช่องจังหวัดนครราชสีมาเนี่ยถือว่ามีความได้เปรียบนะคะเพราะว่าดินก็ดีอากาศก็ดีค่ะปลูกอะไรก็ขึ้นดีนะคะเลยปรับพื้นที่ของตัวเองให้เป็นทั้งสวนในการขายผลผลิตแล้วก็ขายพันไม้อีกด้วยนอกจากนี้แล้วค่ะทางองค์กรในพื้นที่นะคะไม่ว่าจะเป็นทางเทศบาลหรือว่าทางสำนักงานเกษตรก็เลยเข้าไปส่งเสริมนะคะเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งเรียนรู้ทางด้านเกษตรและก็แหล่งท่องเที่ยวไปในตัวค่ะท่านที่อยากจะมาชมสวนบุญบันดาลท่านจะมาชมพันไม้ใหม่ๆแปลกๆที่อื่นไม่มีแต่ที่นี่มีนะครับถือว่าเป็นสวนที่ท่านสามารถที่เข้ามาดูได้เลยนะครับว่ามีพันไม้อะไรใหม่ๆไปๆถือว่าใหม่ที่สุดในเมืองไทยนายกหมายถึงว่าที่อื่นไม่มีที่นี่มีแล้วก็เป็นสวนที่ได้มาตรฐานมีสวนจริงมีที่อยู่จริงให้เกษตรกรสามารถมาดูได้นี่ครับแล้วก็ชี้ให้ดูต้นเซียนท้อหรือว่าม่อนไข่หรือลำมุดอินเดียที่ผลจะมีรสชาติหวานมันรสชาติหอมอร่อยด้วยครับเวลากินต้องกินตอนสุกถ้าหากไม่สุกเนี่ยมันจะฝาดนะครับคนที่ไปดูงานหลายคนบางทียังไม่รู้จักไม่เคยกินเลยก็มีก็แนะนำวิธีการปลูกให้ด้วยเพราะว่าพืชบางอย่างเหมาะนะครับกับการขยายพันธุ์ด้วยวิธีที่แตกต่างกันไปก็บอกวิธีการปลูกหมดไม่มีกั๊กเลยครับติดต่อไปที่หมายเลขโทรศัพท์นะคะ0866181453และ0840817459ค่ะก็จะมีพันไม้ต่างๆให้ได้เลือกสั่งซื้อกันได้ไว้ค่ะคุณผู้ชมคะที่จังหวัดเชียงใหม่นะคะอยู่ในพื้นที่บ้านตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่นะคะก็จะมีชาวไทยเชื้อสายจีนจากยูนานเนี่ยแหละค่ะเขาประกอบอาชีพทางการเกษตรโดยเฉพาะในช่วงเดือนมีนาคมเนี่ยก็จะเริ่มเพาะปลูกพืชตัวหนึ่งนั่นก็คือบัวหิมะค่ะครับเขาก็จะเก็บเงาเอาไว้เพื่อทำพันธุ์แล้วก็ช่วยกันลงแขกปลูกให้เสร็จสิ้นก่อนช่วงหน้าฝนจะมาถึงนะครับก็จะได้เก็บผลผลิตได้กินในช่วงของหน้าหนาวส่วนใหญ่นะครับคุณผู้ชมบัวหิมะก็สามารถทำอาหารได้หลากหลายอย่างนะครับทำยำก็ได้แล้วก็มียำบัวหิมะที่เป็นเมนูที่ชาวบ้านสาธิตทำให้ดูในวันนี้ติดตามคุณจุฑามาศผูกโพครับจังหวะประกอบเพลงเคียงคู่สีสันเสื้อผ้าที่สวยงามเป็นหนึ่งในกิจกรรมวัฒนธรรมพื้นบ้านของชาวไทยเชื้อสายจีนยุนนานที่ช่วยสร้างสีสันและเรียกรอยยิ้มให้กับผู้ที่มาช่วยลงแขกปลูกบัวหิมะค่ะกว่า 5,000
ปีแล้วที่ชาวบ้านผาแดงตำบลหนองบัวอำเภอชัยปราการจังหวัดเชียงใหม่จัดกิจกรรมลงแขกปลูกบัวหิมะเพื่อสร้างความสามัคคีสร้างอาชีพและสร้างรายได้ให้กับชาวบ้านในชุมชนโดยบัวหิมะที่นำมาปลูกเป็นสายพันธุ์จากประเทศจีนที่ทดลองแล้วพบว่าได้ผลผลิตดีจึงส่งเสริมให้ชาวบ้านปลูกเป็นอาชีพเสริมค่ะเป็นพื้นที่ปลูกบัวหิมะทั้งหมดเลยนะคะตอนนี้ชาวบ้านก็จะเริ่มขุดบัวหิมะค่ะก็จะมีทั้งพันธุ์ที่จะนำไปปลูกใหม่แล้วก็จะนำบัวหิมะที่เป็นหัวเนี่ยค่ะไปแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านค่ะเนี่ยนี่คือต้นฮะถ้าเวลาไปปลูกนะถ้าเราไปแยกปลูกแล้วเนี่ยอันนี้ต้นจะขึ้นมาแล้วก็ช่วงสิงหาเนี่ยดอกบัวหิมะนี่จะสวยมากครับเป็นสีเหลืองสามแปลงฮะอันนี้เชื้ออันนี้คือเดี๋ยวนี้คือหมออายุหน่อยนึงจริงๆเนี่ยอันนึงเนี่ยจะได้ประมาณสักโลก็นึงก็มีครึ่งโลก็มีอันนี้คือตัวที่เอาไปบริโภคแต่ตัวนี้เนี่ยเอาเป็นที่ปลูกนะฮะอันนี้คือต้องแยกเชื้อเอาไปปลูกครับตัวนี้ครับมาเป็นแบบนี้ครับตรงที่ปลูกเราจะเป็นหลุมนะฮะเหมือนกับที่เมื่อกี้แต่ว่าเวลาขึ้นมาแล้วเขาจะเอาดินมากบให้มันสูงๆอย่างนี้นะครับเพื่อที่จะให้ปัวหิมะเนี่ยมันมีสมบูรณ์แล้วก็ใหญ่นะครับแล้วก็เขาจะได้มีเครื่องหมายก็คือว่าตรงนี้มันมีหลุมอย่างนี้นะเวลาขุดเขาจะได้เข้าใจเพราะต้นมันแห้งมาแล้วถ้าเราไม่กบอย่างนี้มันเป็นสัญลักษณ์อีกแบบนึงการปลูกก็ไม่ใช่เรื่องยากเพียงขุดเง่าบัวหิมะหรือที่ชาวบ้านเรียกว่าเชื้อขึ้นมาจากนั้นนำไปลงแปลงปลูก1เง่าสามารถแยกได้หลายหน่อค่ะแต่หลักสำคัญคือดินที่เหมาะกับการปลูกบัวหิมะจะต้องเป็นดินเหนียวปนทรายเราจะทำให้หัวของบัวหิมะเจริญเติบโตได้ดีค่ะหลังจากที่เราได้หัวบัวหิมะมาแล้วนะคะเดี๋ยวเราก็จะนำมาปลูกกันค่ะแต่การปลูกบัวหิมะเนี่ยเขาจะต้องมีการขุดหลุมเอาไว้ค่ะแล้วก็จะใส่ปุ๋ยรองพื้นนะคะหลังจากนั้นเราก็นำบัวหิมะเนี่ยล่ะค่ะลงไปแล้วก็ฝังได้เลยค่ะเท่านี้ก็เป็นอันเสร็จแล้วล่ะค่ะง่ายๆค่ะแล้วก็ลงทุนไม่เยอะด้วยนะคะสำหรับการปลูกบัวหิมะค่ะข้อดีของบัวหิมะเป็นพืชที่มีโรคแมลงรบกวนน้อยแต่หากมีหนอนหรือแมลงเข้ามาทำลายดอกหรือใบชาวบ้านจะใช้สารสกัดมาจากสะเดาเข้ากำจัดแทนการใช้สารเคมีค่ะขยายพันธุ์ก็คือปลูกแต่ละปีเราต้องขุดออกมาเอาหัวไปขายเอาเชื้อที่อยู่ข้างบนนี้ไปปลูกเพิ่มนะถ้าสมมติว่าถ้าเราไม่ขุดแล้วก็ไม่มีการเปลี่ยนพื้นที่บัวหิมะตัวนี้จะไม่ดีปลูกได้แต่ว่าคุณภาพจะไม่ดีแต่ส่วนมากเขาจะสลับปลูกที่ว่าหมุนเวียนนะปีหน้าแล้วก็เว้นอีกปีนึงค่อยปลูกแล้วเอาไปที่หนึ่งอย่างเนี้ยคุณภาพออกมาจะดีแล้วก็เนื้อเกี่ยวกับการทานมันก็จะหวานบัวหิมะปลูกได้ปีละ1ครั้งเริ่มก่อนฤดูฝนทั้งนี้เพื่อให้เง่าบัวหิมะปรับกับสภาพพื้นดินประกอบกับพื้นที่ปลูกเป็นพื้นที่สูงต้องอาศัยน้ำฝนเป็นหลักโดยจะเก็บผลผลิตได้ในช่วงเดือนกันยายนถึงเดือนธันวาคมซึ่งเป็นช่วงที่บัวหิมะมีเนื้อแน่นรสชาติหวานกำลังดีค่ะผมผลิต1ไร่เนี่ยคือมันอยู่เป็นสถานที่นะครับถ้าเป็นพื้นที่เนี่ยสูงข้อของนาตรงนี้เนี่ยครับไร่นึงเนี่ยพังโลถึง 1,500 มีนะครับพังกิโลตันถึงตะ5นะครับกิโลนะฮะมันแต่ถ้าพื้นชันหน่อยนึงก็คือประมาณ 1,000 ถึง500แต่ยันต่ำก็คือไม่ต่ำกว่า 1,000 ตามที่ผ่านมานะแล้วผลผลิตเนี่ยคือปีก่อนนี่จะดีแต่ปีนี้ก็ดีอยู่แต่ว่าเนื่องจากโควิดเนื่องเกี่ยวกับพวกค้าที่มาซื้อเนี่ยเขาไม่ได้ส่งออกเพราะขายในประเทศเท่านั้นก็ราคาจะตกนิดนึงแต่ว่าถ้าในอนาคตถ้าโควิดดีขึ้นมาก็คือราคาจะดีครับเพราะว่าเราจะเน้นคุณภาพพยายามจะไม่ใช้สารเคมีแล้วก็ใช้ปุ๋ยชีวภาพถ้าสมมติว่าผู้ซื้อบริโภคเขาก็จะได้รู้ว่าพื้นที่นี้เนี่ยซื้อไปแล้วเนี่ยรู้สึกว่าดีเขาก็จะมาซื้อครับเราจะเน้นออร์แกนิกส่วนมากครับชาวอำเภอชัยปราการกว่า180ประกอบอาชีพเกษตรกรรมที่ผ่านมาในอำเภอชัยปราการรวมกับนายกสมาคมการท่องเที่ยวและธุรกิจอำเภอชัยปราการเข้ามาช่วยส่งเสริมและสนับสนุนทำเกษตรแบบปลอดภัยลดการใช้สารเคมีรวมถึงเตรียมเปิดเป็นพื้นที่เกษตรเชิงนิเวศให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวพารายได้เข้าสู่ชุมชนอีกทางหนึ่งค่ะบัวหิมะอย่างเงี้ยครับซึ่งก็สามารถที่จะสร้างอาชีพรายได้กับพี่น้องได้นะครับเพราะว่าโดยในพื้นที่ของผาแดงเองเนี่ยนะครับซึ่งไร่หนึ่งเนี่ยก็จะได้ผลผลิตประมาณสัก 1,500 กิโลกิโลนึงก็ตกประมาณสัก20 บาทอย่างน้อยปีนึงเขาก็ปลูก 4-5 ไร่ก็ได้
70,000 นะครับซึ่งก็สามารถมานั่นอยู่แต่ก็ยังมีอันอื่นที่จะมาทำอยู่ซึ่งในพื้นที่เราเนี่ยก็อย่างนำเรียนไปแล้วว่าเราก็คงจะส่งเสริมเกี่ยวกับเรื่องของการเกษตรปลอดภัยนะครับต้องปรับเปลี่ยนจากการที่เราใช้สารฆ่าแมลงเยอะๆแล้วก็เพื่อสร้างมูลค่าของการเกษตรของเรานะครับอาจจะเป็นการสร้างรายได้สร้างรายได้กับพี่น้องประชาชนเกษตรกรเพิ่มอีกทางหนึ่งด้วยนะครับตรงนี้บริเวณนี้มีเนื้อที่อยู่ประมาณ108ไร่นะครับเรากำลังจะพัฒนานะครับเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับเหมือนกับโครงการรวมดอยอ่างค้างนะครับเราจะจัดมีการโซนแบ่งในการปลูกไม้ดอกนะครับเป็นโซนรวมถึงเราจะมีการพัฒนาให้สำหรับเป็นสามารถกางเต็นท์ได้หมายความว่าถ้าที่อื่นเนี่ยคุณต้องจอดรถแล้วคุณต้องเดินไปถึงจะไปกางเต็นท์ได้แต่ของเราเนี่ยเราจะสามารถที่จอดรถยนต์แล้วเนี่ยสามารถที่จะกางเต็นท์ได้เลยรวมถึงแคมป์คาที่มีเต็นท์อยู่บนหลังคาเราก็จะมีโซนให้เพราะนั้นเราจะแตกต่างจากที่อื่นซึ่งเราจะจัดโซนไว้ให้มีห้องน้ำไว้คอยบริการมีห้องอาบน้ำมีสิ่งอำนวยความสะดวกไว้ให้ครับสำหรับชาวบ้านที่นี่แล้วบัวหิมะเป็นเมนูหลักอีกชนิดหนึ่งที่นิยมนำมากินในรูปแบบของผลไม้สดแต่ที่ดูขึ้นชื่อมากที่สุดคือการนำมาแปรรูปเป็นอาหารพื้นบ้านยอดนิยมอย่างยำบัวหิมะอย่างที่เห็นนี่ล่ะค่ะเอามาล้างดินให้สะอาดก่อนแล้วก็เอาไปปอกเปลือกพอปอกเปลือกเสร็จแล้วก็ไปขูดเป็นเส้นดินเส้นขูดรวมกับแครอทค่ะเพื่อเพิ่มสีสันเอาไปแช่น้ำสัก10นาทีรอให้น้ำขุ่นๆของบัวหิมะออกก่อนแล้วก็เอามาแสดงน้ำแล้วก็ยำเลยค่ะมีงาขาวมีหนังหมูนี่ต้องใช้ไฟเผาเอานะคะไม่ใช่ต้มเอาแล้วก็มีหมูสับมีกระเทียมเจียวพริกเจียวแล้วก็เกลือเพราะคนจีนเขากินเกลือแล้วก็มีซีอิ๊วขาวค่ะมีแค่นี้ค่ะมีผักชีด้วยค่ะแล้วก็คลุกเคล้าให้เข้ากันแล้วก็กินเลยใส่มะนาวยำบัวหิมะมีรสชาติเปรี้ยวเล็กน้อยกรอบฉ่ำน้ำเมนูนี้จะมีให้กินได้เพียงปีละ1ครั้งเท่านั้นบัวหิมะแม้จะเป็นผลไม้รสชาติหวานแต่ไม่มีน้ำตาลเหมาะสมกับผู้ที่ต้องการลดหรือควบคุมน้ำหนักค่ะ10ปากว่าไม่เท่าตาเห็นถ้าท่านผู้ชมมีโอกาสก็ต้องลิ้มลองด้วยตัวเองแล้วล่ะค่ะคุณจุนาวาสบอกว่าในช่วงปลายปีนี้นะคะทางชาวบ้านเองแล้วก็ผู้นำชุมชนเขาก็จะร่วมมือร่วมใจกันนะคะปรับพื้นที่สวนเพื่อที่จะให้เป็นแหล่งท่องเที่ยวจัดแต่งสถานที่ให้สวยงามทั้งตัวสินค้าการเกษตรนั่นคือบัวหิมะแล้วก็ดอกไม้สดด้วยค่ะอันนี้ก็คือทั้งหมดของทุกทิศทั่วไทยในวันนี้ครับคุณผู้ชมดูรายการย้อนหลังได้ที่แฟนเพจ Facebook ทุกทิศทั่วไทยครับเรามีหมายเลขโทรศัพท์ขึ้นอยู่หน้าจอเอาไว้ให้ติดต่อทีมงานเข้ามาได้ครับวันนี้เราส่งท้ายกันด้วยไปดูวิถีชีวิตที่นครสวรรค์กันนะครับชาวบ้านเขาไปรับจ้างเก็บพริกยิ่งช่วงหน้าร้อนแบบนี้แดดเปรี้ยงมากๆคุณผู้ชมต้องเก็บพริกกันกลางแจ้งด้วยก็เลยต้องกางร่มขนาดใหญ่ป้องกันแดดกันซะหน่อยครับแต่ว่าพอช่วงบ่ายต้องพักทำงานก่อนนะครับแล้วก็ไปหาร่มไม้พักเป็นระยะก่อนแล้วก็ช่วงเย็นค่อยมาทำงานอีกครั้งหนึ่งเพราะว่าแดดมันร้อนจริงๆครับส่วนนี้เราสองคนพร้อมทีมงานต้องลาคุณผู้ชมไปก่อนสวัสดีครับสวัสดีค่ะสวัสดีสบายดีประเทศไทย